ครับเริ่มเลยนะครับจริงๆข้อสอบที่แจกไปเนี่ยทั้งหมด7ข้อเนี่ยคือเป้าหมายที่ศึกษาที่เป็นวิทยากรด้วยเนี่ยของไฟฟ้าเนี่ยต้องการคือจำกัดมาให้เรากำหนดขอบเขตมาให้เรารับทราบว่าต้องการให้รู้7เรื่องนี้ถึงจะออกมาเป็นข้อสอบให้เราทำนะครับแล้วก็ระหว่างที่บรรยายไปเนี่ยผมก็จะมีก็จริงๆก็เหมือนกับเฉลยข้อสอบให้ทำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือข้อสอบข้อแรกเลยนะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับอยากให้พวกเราทุกท่านรู้ลดแมทของระบบ QMS ของกฟน.นะครับก็คือ ABA Quality Roadmap นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาคือปี57เนี่ยเราเริ่มที่จะทำระบบ QMS แล้วนะครับและนี่คือแผนถึงปี2560นะครับอย่างการที่มีระบบคุณภาพนะครับเราจะทำให้เริ่มมีได้นะครับก็เหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ตัวเรานะครับเราเข้าไปปั๊มน้ำมันนะครับที่ต้องมีที่เราคิดว่ามันธรรมดาเบสิกมากๆคือปั๊มน้ำมันต้องมีห้องน้ำให้เราใช่ไหมครับก็นะครับนี่ก็คือว่าการจะมีระบบคุณภาพอย่างเงี้ยของปั๊มน้ำมันนะครับต้องมีห้องน้ำแต่สภาพเป็นยังไงนี่อีกเรื่องนึงนะครับอย่างสภาพนี่คิดว่าเป็นยังไงครับก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะแต่มีนะครับเพราะฉะนั้นระบบคุณภาพอะไรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่มีก่อนนะครับเรามีเขาบอกว่าห้องน้ำมาตรฐานเข้าไปเติมน้ำมันแล้วต้องมีห้องน้ำก็มีละแต่จะเป็นยังไงก็เรื่องหนึ่งนะครับดูภาพต่อไปครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่ปั๊มน้ำมันต้องมีนะครับดูภาพต่อไปครับดีกว่าเมื่อกี้ไหมครับดีกว่านะครับอันนี้คือถึงแม้ว่าเราเข้าไปใช้น้ำมันเนี่ยเราปั๊มน้ำมันเนี่ยเราคาดหวังว่าเราปวดท้องหรือจะเข้าห้องน้ำจะใช้ห้องน้ำเนี่ยป้าเมื่อกี้มันต้องมีนะครับแต่พอมาเจอเราคาดหวังไหมครับว่ามันจะต้องสะอาดนะคาดหวังนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าคือเราทุกคนที่เข้าปั๊มเนี่ยคาดหวังอันนี้ก็คือเขายกระดับขึ้นมาว่านอกจากมีแล้วเราต้องมีเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ต้องปรับปรุงให้มันสะอาดให้มันกลิ่นหอมให้มันสบายสวยสบายตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรียกว่ายกระดับมาตรฐานขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือว่าดีทำเมื่อกี้เราทำให้ดีแล้วเราก็ทำให้ดีนะครับซึ่งรูปต่อไปครับเมื่อกี้นี้เราคาดหวังว่าห้องน้ำที่เราจะเข้าปั๊มเนี่ยมันสะอาดแล้วถ้าเจอแบบนี้โอ้โหมันระดับโรงแรมเลยรู้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นลูกค้าเราเกินคาดหวังใช่ไหมครับเราคิดว่าโอ้เราก็คิดว่าหวังแค่หวังว่ามันแค่สะอาดแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าอันนี้เขาทำระดับโรงแรมเลยนะครับมีติดแอร์ด้วยมีอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยระดับโรงแรมนะครับที่ถ้าเข้าไปเจออย่างนี้นะครับติดแอร์อะไรเงี้ยสวยงามนะครับแล้วก็อย่างรูปเมื่อกี้นี้ก็เป็นของปตท.นะครับเขาก็ทำติดแอร์ด้วยกันแล้วก็อันนี้ห้องน้ำเสียเงินนะครับแต่20บาทนะครับผมเองก็ไม่เคยเข้านะก็นอกจากเก็บเงิน20บาทนี่นะครับเห็นตรงเห็นไหมครับก็เขียนว่าเข้าส่งความดีไอ้20บาทเนี่ยเขาก็เอาไปทำบุญนะครับซึ่งผมว่าเขาตอบแทนสังคมนอกจากเขาทำเกินคาดหวังแล้วเขายังทำเสียสละด้วยตอบแทนสังคมด้วยเอาชื่อเสียงบริษัทด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับกลับมาเรื่องMEA Quality Roadmapนะครับที่ทางส่วนการกำหนดให้ผมมาถ่ายทอดนะครับงั้นปี2557เนี่ยเราต้องเริ่มด้วย
ทำให้มีก่อนนะครับนั้นเดิมเราไม่มี QMS เลยนะครับเราก็ต้องทำให้มีทำให้มีโดยการที่เริ่มจากทำมาตรฐานการทำงานนะครับ working standard นะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลมาตรฐานการทำงานแล้วก็ข้อมูลคุณภาพนะครับนี่คือปี2557นี่เราเริ่มทำมาแล้วนะครับทั้งไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างเราก็ทำมาแล้วนะครับพอมาปีต่อไป2558เนี่ยเรามีแล้วนะครับเหมือนกับว่าเราอย่างเราจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาดีเด่นนะครับจะเข้ามาในห้องเรียนนี้นะครับเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องลงทะเบียนจะต้องเป็นสมัครเป็นนักศึกษาต้องสอบผ่านอะไรเงี้ยนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องมีใช่ไหมครับพอต่อมาเราจะทำให้เป็นคุณระบบคุณภาพเราต้องพัฒนาจากทำให้มีเป็นทำให้ดีขึ้นนะครับก็คือGood Qualityperformance ก็คือปฏิบัติให้ดีขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราหรือนักศึกษาที่กำลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยจะทำนอกจากมีสิ่งมานั่งแล้วนะครับยังต้องเก่งอย่างน้อยเก่งบางวิชาอะไรเนี่ยเด่นขึ้นมาบ้างนะครับนั้นของปี58เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีระบบต้นทุนคุณภาพนะครับQuality Cost System นะครับมีระบบติดตามการวัดด้านคุณภาพนะครับมีการวิเคราะห์สมรรถภาพและทักษะของบุคลากรนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพการทำงานนะครับซึ่งตัวระบบติดตามคุณภาพด้านระบบติดตามตัววัดด้านคุณภาพนะครับ Quality PerformanceResponseตัวนี้จะเป็นจะเรียกย่อๆว่า QMSTT ที่ไฟฟ้าโดนลงมาทั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับ Quality Improvement Program นะครับก็เรียกสั้นๆว่า QIP นะครับเดี๋ยวฝ่ายเราจะต้องเจอกันบ้างทุกฝ่ายครับต้องเจอกันบ้างให้ทำ QIP ซึ่งจะแล้วก็มีการแข่งขันโดยเริ่มทำแล้วนะครับ QIP เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดต่อไปว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพอเราเป็นนักศึกษาเรียนดีในห้องแล้วนะครับเรียนดีก็ธรรมดาครับเราต้องเรียนเด็กนะครับก็คือทำให้เป็นผู้นำนะครับก็คือ leading quality performance นะครับทำให้ปรับตัวขึ้นมาให้เฮ้ยฉันเก่งนะอะไรเงี้ยฉันหัวแถวก็เป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงท็อปฟิสิกส์อย่างเงี้ยต้องนึกถึงกำพลอย่างเงี้ยท็อปนะคณิตศาสตร์ต้องนึกถึงวิศนุอะไรเงี้ยว่าเด่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ตัวนี้เราก็ทำให้เป็นผู้นำเป็นหัวเคิร์ฟนะครับมีโดยการที่เราต้องมีระบบแจ้งเตือนผลการปฏิบัติการประจำวันนะครับติดตามเสียงของลูกค้านะครับแล้วก็มีมาตรฐานการทำงานข้ามสายงานนะครับเข้าฟังก์ชันโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราเป็นผู้นำแล้วเราเด่นแล้วเราในแผนต่อไปเราต้องเป็นที่หนึ่งครับนอกจากว่าเก่งบางวิชาแล้วเราเก่งมันทุกวิชาเลยเราเก่งทุกวิชาเราก็เป็นหนึ่งในห้องไปเยอะแน่นอนนะครับพอเป็นหนึ่งในห้องนี้อย่างเงี้ยคิดถึงอะไรต้องมาคิดถึงวิชาอะไรต้องมาคิดถึงตะโกนอย่างเดียวตะโกนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของห้องนะครับเดี๋ยวช่วยผมตอบนะก็เรียกว่าเป็นที่หนึ่งเลยเป็นที่หนึ่งของเราอาจจะเป็นที่หนึ่งด้านการไปด้านไฟฟ้าด้านอะไรเงี้ยเราก็ปรับขึ้นมายกระดับขึ้นมานะครับซึ่งการยกระดับขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสร้างสถานสมรรถนะเฉพาะด้านนะครับแล้วก็สร้างฐานความรู้ด้านคุณภาพนะครับแล้วก็ส
ั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือเราจะเป็นที่หนึ่งได้เราต้องเป็นเลิศนะครับที่ตามเป้าหมายของไฟฟ้านะครับคราวนี้ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับบันไดขั้นที่5นะครับนอกจากเราเป็นที่หนึ่งในห้องแล้วเราต้องออกไปนอกห้องเราเป็นที่หนึ่งในมหาลัยหรือว่าเป็นที่หนึ่งของประเทศเป็นที่หนึ่งของอาเซียนอะไรมุ่งต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายของเราก็คือมุ่งสู่องค์กรชั้นนำระดับสากลนะครับไฟฟ้านครหลวงไม่เป็นหนึ่งแค่ในประเทศละเราต้องออกอาเซียนต้องออกไประดับสากลนะครับซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายเราต้องมีสร้างศูนย์เชี่ยวชาญด้านคุณภาพนะครับแล้วก็สร้างคุณภาพงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพตรงหน้านี้นะครับก็จะบอกให้พวกเราว่าไฟฟ้านครหลวงเราเนี่ยมีอะไรที่คนอื่นเทียบไม่ได้คนอื่นเทียบชั้นไม่ได้คนอื่นถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญความเก่งต้องนึกถึงการไฟฟ้านครหลวงอันนี้ฝากพวกเราไว้คิดนะครับอันนี้ผมมาเข้าว่าระบบ QMS ที่เป็น ISO ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่า ISO คืออะไรนะครับ ISO ก็คือย่อมาจาก International Organization for Standard Certification นะครับซึ่งชื่อมันก็บอกไปแล้วก็คือว่ามาตรฐานสากลระดับนานาชาตินะครับก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกำหนดมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเรียกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศก็คือ ISO นะครับตัวนี้ผมให้ความรู้คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็ISO ตัวนี้เนี่ยเป็น ISO หรือ QMS 9000 นะครับตัว 9000 เนี่ยเป็นรหัสมาตรฐานเน้นที่ระบบบริหารงานคุณภาพนะครับซึ่งมาตรฐาน ISO 9000 เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกๆ5ปีนะครับฉบับแรกจะทำ1987แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับฉบับตอนนี้เป็นฉบับปี2008นะครับก็ปี2015เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่รู้สึกว่าจะเพิ่มเรื่องบริหารความเสี่ยงอะไรเข้ามานะครับกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับที่ไฟฟ้าก็ทำไปแล้วนะครับมาตรฐาน QMS หรือ ISO 9000 เนี่ยก็เป็นมาตรฐานของระบบบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพซึ่งมาตรฐานนี้ได้ระบุเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นที่จะต้องมีในระบบคุณภาพนะครับอันนี้เป็นครอบครัวของ ISO นะครับว่ามีซีรีส์อะไรบ้างนะครับก็มี9000 9400พวกนี้อยู่ในครอบครัวอยู่ในเรียกว่าในกลุ่มของ ISO 9000 นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมจะข้ามไปให้ดูอีกทีอันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องตัวคำศัพท์ของตัวให้พวกเราฟังนะครับก็มีการที่เราเคยน่าจะหลายสิบปีมาแล้วนะครับเราใช้การควบคุมคุณภาพนะครับหรือเรียกว่า QC ซึ่งตามโรงงานหรืออะไรเนี่ยเราจะใช้บ่อยนะครับซึ่ง QC เนี่ยก็เป็นเทคนิคในการดำเนินงานทั้งหลายเลยนะครับที่จะมาทำการทดสอบตรวจสอบค้นหาหรือหาเหตุความบกพร่องอะไรเนี่ยเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีข้อบกพร่องหรือว่าไม่ได้เกณฑ์ในข้อกำหนดคุณภาพไม่ให้หลุดไปถึงเลยครับนะครับก็ง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามส่งมาให้เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี QC ครับก็คือว่าผ่านแล้วผ่าน QC มาแล้วอะไรเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยระบบนี้เราเป็นใช้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็มาจับเอาไปหลังสุดแล้วมาสุ่มตรวจสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งก็คงไม่ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เนี่ย
็จะเป็นตัวคุณภาพที่ปลายทางแล้วนะครับซึ่ง